สวัสดีค่ะพบกับช่องรจนาครัวคนเดินป่านะคะวันนี้รจนาจะไปงานศพค่ะที่โคราชเป็นงานศพของลูกน้องที่ทํางานเก่านะคะพ่อเขาเสียชีวิตเนื่องจากมะเร็งนะคะแล้วก็รจนาก็เป็นตัวแทนประกันชีวิตของน้องเขาด้วยนะคะรจนาก็เลยจะไปช่วยงานเขาแล้วก็ไปเดินเรื่องเอกสารให้น้องเขาด้วยนะคะสําหรับวันนี้รจนาก็จะไปแต่เช้าเลยแล้วก็รจนาจะมีส่งของนะคะส่งหมูสวรรค์หมูฝอยแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์วันจันทร์นะคะที่รจนานัดลูกค้าไว้ว่าจะส่งให้วันนี้รจนาแพ็คไว้ให้เรียบร้อยแล้วนะคะรอแต่รถเขามารับวันนี้นะคะวันจันทร์ที่รจนานัดไว้ก็ได้ส่งตามปกตินะคะวัน2วันนี้วันนี้กับวันพรุ่งนี้รจนาอาจจะอ่านลายช้าก็ต้องขออภัยด้วยนะคะแต่ว่ายังไงรจนาก็จะกลับเข้ามาอ่านนะคะสำหรับหมูสวรรค์แล้วก็หมูฝอยแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์นะคะรจนาก็จะพร้อมส่งค่ะหลังจากที่กลับมาจากงานศพก็คือกลับมาวันพรุ่งนี้นะคะตอนเย็นถ้าใครที่สั่งจองรจนาไว้ยังไงก็ทักไลน์มาหารจนาไว้เลยนะคะเดี๋ยวรจนาจะเข้าไปอ่านเพราะว่าของเพิ่งมาเมื่อวานนี้เองค่ะสดๆร้อนๆเลยนะคะ100ถุงนะคะหมูสวรรค์หมูฝอยแล้วก็เม็ดมะม่วงหิมพานต์ยังไงก็ทิ้งไลน์ไว้ด้วยนะคะสำหรับวันนี้รจนาก็จะเดินทางแล้วค่ะก็จะไปกับอมแอมนะคะแล้วก็อังเปานะคะไปเป็นเพื่อนนะคะจะได้มีง่วงเผื่อง่วงนะคะก็มีอีกเรื่องนึงนะคะรจนาก็ขอฝากย้ำเตือนไว้นะคะสำหรับที่มีเก็บเงินปลายทางนะคะแล้วรจนาแจ้งยอดไปว่าสมมุติว่า340ก็ต้องจ่ายที่340นะคะคือรจนาจะมีเขียนไว้ที่หน้ากล่องนะคะเดี๋ยวขออนุญาตเอาตัวอย่างมาให้ดูนะคะอันนี้นะคะรจนาจะเขียนราคาไว้ตรงนี้นะคะให้ดูนะคะว่าสมมติว่า275ก็ต้องจ่ายที่ยอดที่รจนาเขียนไว้ให้นะคะแล้วก็รจนาจะแจ้งเข้าไปใน LINE หรือโทรศัพท์นะคะว่ายอดเท่าไหร่เพราะว่ามันมีเคสกรณีที่พนักงานเก็บเกินนะคะแล้วลูกค้าหรือว่า FC ของรจนาเนี่ยก็คือจ่ายตามยอดที่พนักงานเรียกเก็บซึ่งมันไม่ใช่นะคะตรงนี้รจนาค่อนข้างเสียหายเยอะเหมือนกันนะคะมันจะมีเคสกรณีแบบนี้ขอให้ทุกท่านระวังไว้ให้ดีนะคะว่ายอดที่รจนาเขียนไปและแจ้งไปใน LINE หรือในโทรศัพท์เท่าไหนต้องจ่ายเท่านั้นนะคะถ้าเรียกเก็บเกินนี้ก็คือไม่จ่ายนะคะโอเคค่ะรจนาก็ต้องขอบคุณทุกท่านนะคะที่มาอุดหนุนรจนานะคะรจนาก็ต้องขอลาไปก่อนเพราะว่าก็จะเดินทางวันนี้เลยเช้านี้เลยนะคะสำหรับวันนี้ก็ต้องขออวยพรนะคะให้ทุกท่านมีสุขภาพร่างกายแข็งแรงนะคะเดินทางไปไหนมาไหนก็ขอให้ปลอดภัยนะคะขอบคุณทุกๆกำลังใจแล้วก็การสนับสนุนของรจนาแล้วก็ครอบครัวคนเดินป่านะคะวันนี้รจนาก็ต้องลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ